เรื่องของบริษัทเทคอย่าง Google กันบ้าง นะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คุณจะจำกันได้นะครับว่าเรามีการรายงานในเรื่องของการที่บริษัทเทคนั้นมีการลดคนงานไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐก็ดีในจีนก็ดีนะครับเราไปดูกันบ้างว่าล่าสุดนั้น Google เป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดนี้ Search Engine ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาคือ Google นะครับได้มีการส่งข้อความนะครับถึงพนักงานนะครับพูดถึงระบบในการที่จะประเมินผลใหม่ซึ่งระบบการประเมินผลนี้ดูแล้วหลายพนักงานหลายคนบอกว่าไม่ค่อยมีความสบายใจเลยโอกาสที่พนักงานจะถูกประเมินว่ามีผลงานไม่ถึงเกณฑ์นะครับมีมากขึ้นพนักงานที่มีเกณฑ์ดีมีน้อยลงไปเรื่อยๆดูแล้วมันมีความเข้มงวดมากๆจะนำไปสู่การที่เป็นข้ออ้างในการที่ทางบริษัทนั้นจะมีการปรับลดคนงานหรือไม่อย่างไรเราลองมาดูกันนะครับล่าสุดนี้ในที่ประชุม Google ออกมานะครับบอกว่าได้มีการเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพใหม่ภายใต้ระบบการประเมินแบบนี้ Google ประเมินบอกว่า 6% เลยของพนักงานจะจัดอยู่ในกลุ่มที่มี performance ต่ำนะครับมีความเสี่ยงที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขผลงานของตัวเองก่อนหน้านี้ถามว่าตัวเลขแบบนี้มีไหมมีครับแต่มันแค่ 2% ของพนักงานเองแต่ครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับปัดเกรดนะครับจะทำให้คนที่ได้เกรด D Doc หรือแม้กระทั่งเกรด F เนี่ยมันเยอะขึ้นจาก 2% เป็น 6% ขณะเดียวกันการที่จะได้เกรด A ผมเรียกแบบนี้ละกันคนที่จะได้คะแนนสูงก็จะยากขึ้นด้วย Google คาดการณ์นะครับว่า 22% ของพนักงานนะครับจะได้รับการจัดให้อยู่ในระดับประเภทนะครับ 1-2 ประเภทสูงสุดเมื่อเทียบกับ 27% ก่อนหน้านี้พูดง่ายแต่ก่อนอาจจะมีคนได้ A เนี่ย27คนตอนนี้จะเป็นแค่22คนเท่านั้นเองตัวอย่างนะครับเช่นการสร้างหมวดหมู่ที่รับคะแนนสูงสุดเช่น Transformative Impactพนักงานคนหนึ่งจะต้องสามารถบรรลุผลลัพธ์ในสิ่งที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้และมีส่วนร่วมมากกว่าที่หลายคนคิดว่ามันเป็นไปได้พูดง่ายตัดเกรดโหดขึ้นต้นปีนี้เอง Google นะครับได้มีการประกาศกระบวนการใหม่สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพที่เรียกว่า Google Reviews and Development หรือว่า GRAD ผมเรียกว่า GRAD แล้วกันนะครับจากนั้นตาม CNBC ได้รับการรายงานนะครับว่าพนักงานของ Google หลายคนออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับปัญหานะครับด้านขั้นตอนและเทคนิคเกี่ยวกับ GRADนะครับเมื่อใกล้จะกำหนดส่งท้ายปีทำให้พวกเขาก็มีความกังวล นะครับว่าเขาจะไม่ได้รับการประเมินผลงานตัวเองอย่างถูกต้องความกังวลแบบนี้ยิ่งมีมากขึ้นนะครับเมื่อบรรดาบริษัทเทคชั้นนำของสหรัฐหลายรายปลดพนักงานไปแล้วแม้ว่าขณะนี้ Google เองยังไม่ได้มีการประกาศปลดพนักงานจำนวนมากแต่ว่าพนักงาน Google เขามีความกังวล นะครับว่าเดี๋ยวตัวเองอาจจะเป็นรายต่อไปก็ได้นะฮะหัวข้อในการประชุมร่วมกันในเดือนธันวาคมนะครับของ Googleพนักงานแสดงความไม่พอใจครับต่อผู้บริหารในเรื่องความโปร่งใสนะครับที่มีคำถามแล้วเนี่ยนะครับทางด้านบริษัทบอกต้องโปร่งใสแต่ว่าพอพนักงานถามกลับไม่ได้รับคำตอบโดยตรงเกี่ยวกับคำถามของพนักงานจำนวนมากมายพนักงานบางคนเชื่อนะครับว่าระบบการตรวจสอบประสิทธิภาพใหม่อาจเป็นวิธีที่จะลดจำนวนพนักงานในครั้งนี้ก็เป็นไปได้ทั้งนี้ครับจำนวนพนักงานนะครับเป็นเรื่องที่พนักงานก็กังวลกันมากๆเพราะว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเจอปัญหาในแบบนั้นนะครับทีนี้ตลอดช่วงครึ่งปีหลังของปี2022นะครับทางด้านของ CEO ของเขาก็คือสุนทราพิชัยนะครับถูกบีบให้ต้องอธิบายชี้แจงนะครับถึงตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของบริษัทในเดือนกันยายนหลังจากหลายปีที่การเติบโตอย่างรวดเร็วผู้บริหารบอกว่าในเวลานั้นไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะมีการปลดพนักงานถ้าหากว่ามีการปลดพนักงานจริงก็จะมีจำนวนไม่มากนักเดือนพฤศจิกายนครับพนักงานจำนวนหนึ่งในการประชุมร่วมกันเนี่ยได้ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับแผนการผู้บริหารจำนวนที่เกี่ยวผู้บริหารเกี่ยวข้องกับจำนวนพนักงานนะครับหรือแม้กระทั่งถามบอกว่าผู้บริหารมีการจัดการจำนวนพนักงานผิดไปหรือเปล่านะครับเพราะว่านะครับเมื่อ Google มีการเพิ่มจำนวนพนักงาน 24% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสนะครับในรายไตรมาสที่3นะครับทำให้ตอนนี้อาจจะต้องมาสะเทือนพูดง่ายคือคุณ over employ คุณจ้างคนเกินไปตอนนี้อาจจะต้องกลับมาในการลดพนักงานอันนี้เป็นนโยบายที่ผิดพลาดผู้บริหารหรือเปล่าเอกสารล่าสุดนะครับที่เกี่ยวข้องกับ Grab ยังระบุด้วยนะครับว่าบริษัทที่ดูโบนัสและการจ่ายเงินนะครับและส่วนผู้ถือหุ้นคาดว่าจะมีการใช้จ่ายต่อหัวพนักงานได้มากขึ้นสารค่าตอบแทนโดยรวมนอกจากนี้ยังระบุด้วยนะครับว่าบริษัทวางแผนที่จะมีการจ่ายเงินภายใน 5-10% ของอัตราของตลาดด้วยถึงแม้ว่าจะมีกระแสความเครียดและความกังวล นะครับของพนักงานมากมายแต่ทางบรรดาผู้บริหารระดับสูงของ Google เนี่ยต่างก็เลี่ยงนะครับที่จะตอบคำถามในคำถามดังกล่าวโดยตรงสุนทราพิชัย CEO Google ได้แต่ย้ำนะครับบอกว่าอนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะรู้ได้สุนทราพิชัยยังอธิบายต่อไปนะครับว่าสิ่งที่บริษัทพยายามทำอย่างหนักในเวลานี้คือพยายามที่จะจัดลำดับความสำคัญในจุดที่บริษัทนั้นสามารถที่จะทำได้เพื่อเตรียมพร้อมกับการรับมือกับพายุที่มันเข้ามาถึงนี้ให้ดีขึ้นโดยไม่คำนึงว่าข้างหน้านั้นจะเป็นยังไงก่อนยอมรับนะครับว่า Google ไม่รู้จริงๆว่าอนาคตจะเป็นยังไงและเสียดายนะครับที่ตัวเองไม่สามารถให้คำมั่นสัญญากับอนาคตที่แน่ชัดได้แต่ทุกอย่างทางผู้บริหารวางแผนเอาไว้ในฐานะบริษัท 6-7 เดือนที่ผ่านมาคือการทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อก้าวข้ามผ่านความท้าทายทั้งหมดไปให้ได้ดีที่สุดครับเฟิร์นครับ
ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ